ครับสวัสดีครับมาพบกับ My นาฬิกา Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกา Casio Edifice นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาใช้ระบบใส่ถ่านนะครับหรือว่าระบบควอตซ์นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาโครโนกราฟนะครับก็คือนาฬิกาโครโนกราฟคืออะไรคือสามารถจับเวลาได้นะครับสามารถจับเวลาได้โดยที่จะมันจะมี3วงอย่างนี้ถ้าเกิดมันมี3วงเมื่อไหร่ก็จะเป็นโครโนกราฟแล้วก็ต้องมี3ปุ่มด้วยนะครับถ้าเกิดจับเวลาได้จะเป็นโครโนกราฟนาฬิกาคาซิโอหลายๆเรือนเนี่ยมี3วงข้างในแต่ว่าจับเวลาไม่ได้ก็คือจะเป็นลูกเล่นนะครับแต่นี้จับเวลาได้นะครับวิธีจับเวลานะครับก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มบนนะครับเข็มจับเวลาจะอยู่ตรงนี้นะครับ60วินาทีนะครับพอปุ่มบนเนี่ยสตาร์ทนะครับแล้วก็สต็อปรีเซ็ตปุ่มล่างแค่นี้เองนะครับส่วนเข็มที่เดินอยู่ติ๊กติ๊กนี่คือเข็มวินาทีบางเรือนเนี่ยเข็มวินาทีมันอยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่ด้านข้างแล้วแต่เขาจะดีไซน์มานะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถจับเวลาได้10นาทีแล้วก็10นาทีก็ดูตรงนี้นะครับถึงเลข10นาทีแล้วก็บอก24นอด้วยนะครับผมก็คือจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราปรับเวลาเนี่ยเป็นเวลากี่โมงแล้วนะครับ6โมงเย็นหรือว่า6โมงเช้ากันแน่นะครับอ่ะมาพูดกันต่ อลืมบอกว่ารหัสรุ่นอะไรอันนี้รหัสรุ่น EFR 557นะครับ Casio Edifice หน้าปัดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดสีดำลายคาร์บอนเคฟลาร์นะครับซึ่งจะสังเกตว่ามันจะเป็นตารางนะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆตัดกับขอบสีน้ำเงินวงกลมและครึ่งวงกลมตัวนี้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับในราคาที่ย่อมเยาว์นะครับราคา 6,500 นะครับราคาป้ายรถก็ไม่ถึงนะครับแต่ว่าคุณจะได้คุณภาพราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับสังเกตจากแบบสายเนี่ยก็จะเป็นแบบสายแบบขัดด้านนะครับพร้อมขัดเงาตรงกลางนะครับเพื่อให้มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยก็จะเป็นแบบขัดเงาทั้งหมดนะครับขอบตรงนี้ขัดเงานะครับซึ่งการวิธีการขัดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แพ้นาฬิกาแพงไปเลยนะครับไม่แพ้กันเลยคือคุณสามารถซื้อนาฬิกาคาซิโอในราคาหลักพันที่ได้ฟังก์ชันในราคาหลักหมื่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงนะครับก็ได้แล้วแต่คนชอบว่าคนบางคนอาจจะชอบแบบนาฬิกาแบรนด์เนมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับสายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบสายแบบบีบนะครับพอบีบปุ๊บออกขึ้นมาฝาหลังเป็นแบบฝาเกลียวนะครับผมเป็นลักษณะฝาเกลียวนะครับซึ่งฝาเกลียวเนี่ยมันก็มูลค่าในการทำฝาเกลียวฝาอัดเนี่ยฝาเกลียวก็จะมีมูลค่าที่สูงกว่านะครับวิธีการขั้นตอนผลิตมันหลายขั้นตอนกว่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกเนี่ยไม่ใช่ซัฟไฟร์นะครับเป็นกระจกเคลือบแข็งนะครับผมเป็นกระจกเคลือบแข็งแล้วก็แสดงวันที่ที่4นาฬิกานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าตัวนี้เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่าไหร่เส้นผ่านศูนย์กลางเขาก็อยู่ประมาณ42มิลนะครับแล้วก็ความหนาก็อยู่ประมาณสัก10มิลนะครับหูสายเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก21-22มิลนะครับผมก็เป็นนาฬิกาผู้ชายที่สายแล้วดูทรงสปอร์ตมากเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมือให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยสายแล้วมันจะดูแบบเต็มๆข้อมือผมก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับคือน้ำหนักผมก็มา72สูง172นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมเนี่ยจะเป็นคนผอมนะครับก็ใส่นาฬิกาเนี่ยก็จะดูแบบเต็มๆข้อมือนะครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครถูกใจนะครับนาฬิกาของคาซิโอนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะครับผมก็เป็นดีลเลอร์อยู่นะครับผมโอเคครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ